เราจะทำการแฮกเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ Apple ขั้นตอนเป็นไงเรามาดูกันเลยอย่างแรกนะครับเราต้องเข้าไปสู่ระบบ IP หรือดาวเทียมนะครับก็รอสักครู่ให้ตัวนี้หา IP ของเซิร์ฟเวอร์ Apple นะครับรอสักครู่นะเลยนะครับคอนโทรลเพื่อที่จะไปแฮก IP กันครับงั้นเราแฮกกันเลยเราจะทำการแฮกเข้าไปในตัวเซิร์ฟเวอร์ครับตอนนี้คอนเนคกับเมนเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วครับเราแฮกกันต่ออ่ะอันนี้นะครับต้องเปลี่ยนวิธีการแฮกแบบนี้เนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับเรามาเปลี่ยนวิธีการแฮกกันอันนี้ล็อกอินอีกครั้งแล้วสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราจะทำการเข้าไปใน user นี่ user นี้ครับแล้วเราก็ทำการ launch โปรแกรม crack ขึ้นมาที่เป็น file exe จากนั้นก็ทำการเปิด crack mode แล้วก็ทำการใช้ user แล้วก็ id นะครับแล้วก็รันพาสเวิร์ด cracker พาสเวิร์ด cracker มันจะทำการ crack พาสเวิร์ดก็รอสักครู่นะคะท่านผู้ชมก็พอเสร็จเรียบร้อยนะครับรหัสก็จะเป็นประมาณนี้นะครับงั้นเรามาแฮกกันต่อนี่เราใส่ user กับตัวพาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนของคุณดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ช่อง Family Holiday Thailand ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับท่านผู้ชมอย่าลืมครับกด subscribe ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ